คุมตัวอดีตผู้กำกับโจถึงสภ.นครสวรรค์ฝากบอกถึงคนปล่อยคลิปวันที่27สิงหาคม64พลตำรวจเอกสุชาติรองผบ.ตร.คุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์มาทำบันทึกการจับกุมที่สภ.เมืองนครสวรรค์ภายหลังจากการที่มีการแถลงข่าวจับกุมที่กองบังคับการปราบปรามจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ภูธรจังหวัดนครสวรรค์ก่อนมีฝากขังในช่วงเช้าต่อไปโดยขณะที่เดินทางมาถึงสภ.นครสวรรค์ผู้สื่อข่าวได้สอบถามพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจว่ามีอะไรจะฝากถึงผู้ที่ปล่อยคลิปถุงคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดหรือไม่พันตำรวจเอกทิติสันกล่าวเพียงสั้นๆว่าบอกไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ครับอยากจะบอกอะไรคนที่ปล่อยคลิปไหมพี่บอกไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ